รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแบบทดสอบครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นกับการค้นหานางแบบและนักแสดงแนวหน้าของประเทศไทยกับผมขุนชานนท์อัครชาตะและนี่คือรายการ The Face Thailand The Face Thailand คนที่2ของประเทศไทยจะได้ร่วมงานกับแบรนด์เครื่องสำอางแฟชั่นระดับโลก Maybelline New York นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็น It Girl ในนิตยสารชั้นนำด้านสไตล์ของสุภาพบุรุษ GQ Thailand และที่สุดแห่งความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนกับการถ่ายแฟชั่นลงในนิตยสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการแฟชั่น Vogue Thailandและยังได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ BMN ผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบ MRT และเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ The Diplomat Condo by KPN อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์และเงินรางวัลอีก1ล้านบาทครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณโดโปครับสวัสดีครับดิฉันไม่ได้มาเล่นๆ นะคะสวัสดีค่ะและสวัสดีคุณขุนค่ะต้องขอบอกว่าในฐานะที่ติดตามรายการมาโดยตลอดวันนี้ตื่นเต้นมากนะคะคุณขุนที่มายืนตรงนี้และตื่นเต้นยิ่งกว่าเพราะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเรากำลังจะทราบแล้วว่าใครคือ The Face คนต่อไปคุณคุณคะแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามในวันนี้นะคะขออนุญาตแนะนำท่านคณะกรรมการทีละท่านก่อนค่ะครับผมท่านแรกของเราค่ะคุณยาดาสาตระสาธิตค่ะคุณกุลวิทย์เล่าสุขศรีคุณณัฐวุฒิตรีวิศวะเวศค่ะคุณอรณภากฤษฎีคุณอมาตย์นิมิตภาคค่ะคุณสมบัติสระธีระสารโรจน์ค่ะคุณปิยรัตน์กัญจารึกค่ะนอกจากท่านคณะกรรมการแล้วพี่คุณขาเรายังได้รับเกียรติจากเซเลบริตี้ที่มาร่วมชมรายการกับเราในวันนี้ด้วยค่ะขอเสียงให้กับคุณไหมค่ะคุณปิยวราธีคาระค่ะคุณพายพัทริยา นครค่ะและคุณหนึ่งสุริยนต์ศรีอรทัยกุลค่ะในจุดของคุณหนึ่งนั้นทางรายการเราขอพระคุณสำหรับกระเป๋าและเครื่องเพชรสำหรับแฟชั่นโชว์ไว้ตรงจุดนี้ด้วยค่ะเรามีการทักทายท่านคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วทักทายแขกท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแล้วพี่ขุนคะเหลืออีกหนึ่งภาคส่วนที่สำคัญมากกับ The Face ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มี The Face นั่นคือเมนเทอร์ครับอุ๊ยได้เกิดการกรี๊ดตั้งแต่ยังไม่ได้การทำการแนะนำเนาะว้าวแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะเราจะต้องปรบมือต้อนรับให้สมเกียรติที่สุดกับเมนเทอร์ทั้ง3ของ The Face Thailand Season 2ค่ะพี่ว่ามิกจะเป็นนางแบบที่ดีแต่อาจจะไม่ใช่ The Face สำหรับพี่น้องอายุ12เด็กเกินไปไหมประจำเดือนไหนอย่างน้อง
นคนกระต่ายนิดบ่ายได้ปะบ๊ายบายนะคะน้องเสื้อแดงกลับบ้านเมนเทอร์ครับห้ามขยับปากครับคุณบอกเลยนะตั้งแต่คุณอยู่ในวงการนี้มาคุณไม่เคยเล่นสกปรกเลยโกงปะช็อตนี้กูตายว่ะ1 2 3 strong 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 สิ่งที่น้องต้องทำหนูต้องลงไปกราบพี่บีทำอะไรคะขอโอกาสอีกครั้งนึงน้องแสดงได้เก่งมากเลยนะคะพี่ปบมือบีว่าได้เวลาแล้วที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรให้มากกว่านี้บีมาครั้งนี้บีเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะมันไม่เหลือใครแล้วก็จะต้องเหลือแค่หนึ่งคนไม่ยุ่งกับประโสดหนึ่งโอเคมะพี่เกศส่งน้องมาทำไมคะสองคนพี่เกศเลือกไม่ได้ค่ะวันนี้ส่งมาทำไมสองคนคะพี่เกศไม่คิดว่าจะโดนตัดออกไปทั้งสองคนเลยเหรอคะน้องคิดจะทำไงน้องก็ทำต่อนะสนุกเลยทิชาคะไปขอบคุณพี่บีค่ะตอนนี้หนูอยู่ทีมพี่คริสละการที่คริสเขาจะขโมยเด็กของบีเนี่ยมันสนุกมากเลยถ้าตอนแรกอะเอามาได้จริงๆพี่ต่อชีวิตพวกน้องได้นะต่อให้เราแพ้อีกอันหนึ่งก็คือเขาไปก่อนเลยคุณได้ซีนแล้วแต่ซีนคุณแย่มากเลยอะที่เราคัดเด็กคริสออกเพราะเราอยากเห็นคริสก้าวกระโดดไปมากกว่าเด็กๆในทีมตัวเองไม่ใช่ให้คนดูเขาเห็นว่านี่คือเกมคัดคริสออกคริสก็ดราม่าร้องไห้คริสก็พยายามเต็มที่ที่สุดแล้วตัดออกแน่แข็งสุดอะอาทิตย์หน้าตัดออกแน่เดอะเฟสหาอะไรหาเซอร์ไวเวอร์หรือหาเดอะเฟสขอเสียงปรบมือต้อนรับเมนเทอร์คริสเมนเทอร์บีและเมนเทอร์ลูกแก่ครับพี่กลับก่อนนะดูอยู่ทางบ้านเชื่อว่าทุกคนต้องเกรงบารมีเมนเทอร์เข้ามาตบเราหมดเรายอมรับจริงๆนะว่าแฟนคลับรุนแรงมากเชื่อว่าหลายคนมีหลายคำถามอยากจะถามเมนเทอร์ก่อนอื่นเลยคือเมื่อสักครู่เราเปิด VTR ทุกคนก็กรี๊ดในทุกแมตช์ในทุกมุกเชื่อว่ากระแสที่ไปถึงแต่ละท่านก็คงไม่เบาเหมือนกันกระแสที่ไปถึงแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างคะเริ่มจากเมนเทอร์เกตก่อนค่ะก็กระแสที่มาถึงเกดนะคะเกดมักจะอ่านแต่พวกแบบดีๆค่ะค่ะมันก็ดีแหละเพราะว่าทุกคนสตรองใส่พี่เกดทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกแล้วอยากจะฝากนะคะพวกเด็กรุ่นใหม่ในโลกโซเชียลนะคะค่ะว่าเชมันยูมากเลยพวกที่เขียนหยาบคายอยากฝากเพราะว่าไม่ใช่ว่าแค่เกดนะแต่เมนเทอร์บีเมนเทอร์คริสและเด็กๆทุกคน15คนทุกคนมาตรงนี้เนี่ยมาด้วยใจนะคะแล้วนี่มันคือเกมแล้วเวลาพวกคุณด่าแล้วใช้คำพูดที่แบบแย่มากเนี่ยนี่เป็นแม่นี่ก็มีแม่นี่ก็มีแม่เด็กๆทุกคนเป็นลูกของใครคนหนึ่งอะแล้ววันหนึ่งพอคุณเป็นแม่คนหนึ่งแล้วมีคนมาด่าลูกคุณแบบนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงฟังคุณแม่ไว้นะคะลูกจริงค่ะพี่เกดอย่าคิดว่าโซเชียลมีเดียทุกวันนี้โอ้ยเขียนอะไรไปได้หมดเราเป็นคนเราอะมีความรู้สึกถึงจะบอกว่าฉันสตรองแค่ไหนแต่เวลาอ่านฉันก็เจ็บนะเพราะฉะนั้นคุณอยากจะเขียนอะไรอะเขียนมันให้มันดีๆหน่อยเพราะแม่ก็คือแม่ค่ะพี่ลูกเกดค่ะขอเสียงตบมือหน่อยครับเพราะแม่ก็คือแม่ใช่ค่ะเราต้องสตรองค่ะเราต้องเมนค่ะปี๊ดค่ะปี๊ดปี๊ดดีมากค่ะปี๊ดแทนปี๊ดเมนเทอร์พี่บีค่ะดิฉันเกรงพี่บีมากเมนเทอร์พี่บีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องโอปอลสวัสดีค่ะพี่บีครับนี่โดนเยอะมากค่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกัน
แคมเปญไหนนะที่โดนด่าเยอะสุดขัดจังหวะหรอใช่ไหมงั้นขอกราบพี่บีตรงนี้เลยได้ไหมคะไปไปไปค่ะเราทะเลาะกันนอกแต่เรารักกันเอ้ยเราทะเลาะกันในรายการแต่เรารักกันนอกจอค่ะดังนั้นเคลียร์คัทในวันนี้เคลียร์กันไปว่าเราไม่ได้มีการตีกันไม่ตีกันแน่นอนค่ะเมนเทอร์คริสล่ะคะก็จริงๆสวัสดีค่ะคือคริสอาจจะไม่ได้โดนเยอะเท่าพี่เกดหรือบีอะค่ะแต่ว่าบางทีคริสเข้าไปอ่านอะคือเรา3คนน่ะแล้วก็เด็กๆแล้วก็ทีมงานรู้ว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราเล่นกันจริงๆมันถึงทำให้ทุกคนสนุกได้เท่านี้แต่เวลาเป่านกหวีดหมดเวลาเนี่ยพวกเราเป็นเหมือนนักกีฬาค่ะไม่มีนักกีฬาคนไหนที่แพ้หรือชนะแล้วจะวิ่งไปต่อยนักกีฬาอีกคนนึงที่ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแข่งกันในเกมค่ะก็ไม่อยากจะให้คุณผู้ชมต้องไปด่ากันหรือว่าไปตบตีกันนอกรายการก็อยากให้ดูด้วยความสนุกแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูด้วยความสนุกกับพวกเรามาจนถึงวันสุดท้ายวันนี้ค่ะและอย่าเพิ่งไปตั้งสเตตัสอะไรในพันทิปเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุยกับเมนเทอร์แบบขยี้ต่อค่ะสตรองแน่ๆครับสตรองชัวร์ชัวร์ครับสนับสนุนโดย Toyota Camry Sport AIS Cortina Ward Thailand ขอต้อนรับเข้าสู่ The Fest Thailand Final ครับและเมนเทอร์ทั้ง3คะขอ3คำสั้นๆเลยทำไมลูกทีมของคุณถึงควรเป็น The Face Thailand คนต่อไปครับเมนเทอร์คริสสำหรับกวางนะคะถ้าเห็นดีด้วยขอเสียงดังๆนะคะยัง คำที่1ค่ะสวยสวยคำที่2เก่งเก่งคำที่3พร้อมมากสวยเก่งคริสคะเป็น4อะค่ะใช่ครับสวยเก่งพร้อมมากคริสคะคริสเลือกค่ะสวยเก่งพร้อมอะสวยเก่งพร้อมกวางทีมคริสค่ะต่อมาครับค่ะเมนเทอร์บีค่ะปีชาคือเดอะเฟสค่ะ4อ่ะเราทอเรื่องนี้เลยปีชาคือเดอะเฟส5มาพยางเมนเทอร์เกดทำไม่เอา6นะฮะ3เดี๋ยวยังไม่จบเลยต่อค่ะใครจะพูดกี่พยางค์เอาเลยทำไมถึงติช่าเป็นเดอะเฟสทำไมติช่าเป็นเดอะเฟสทุกคนถ้าเป็นแฟนคลับติช่าหรือเห็นทุก EP ทุกตอนของติช่าที่ติช่าทุ่มเทจริงๆทุกคนจะรู้ว่าติช่าเป็นไฟเตอร์ตัวจริงของจริงแน่จริงตัวจริงของจริงแน่จริงเอาไปเลยติช่าค่ะครับเลยไปหลายพยางค์แต่เราโอเคนะต่อยไปต่อยไปเสียงมหาชนโอเคเมนเทอร์ลูกเกดครับของเกดนะคะสั้นๆก่อนนะคะทุกคนในทีมลูกเกดไม่ว่าจะเป็นซีซั่น1หรือซีซั่น2ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเวลาเราแพ้เราเป็นนักกีฬาค่ะเราแพ้ได้แต่เราต้องแพ้แบบยุติธรรมเรายอมรับได้เราต้องแพ้แบบแฟร์ๆนะคะ3คําค่ะนะคะเกินก็ได้พี่ลูกเกดเรามาถึงจุดนี้แล้วไม่เกินค่ะค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับไม่เกินค่ะทีมลูกเกดวันนี้ที่จะชนะ strong 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 ยอมใจจริงๆนะครับคุณรักอ่ะการออนออกอากาศสดมันแซ่บกว่าจริงๆครับผมคุณผู้ชมคะคุณอยู่สดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องไม่พลาดอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าคุณก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะได้เดินไฟนอลวอล์กแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเรามีอะไรอีกคะคุณคะเรามีแคมเปญสุดท้ายของ The Fest Thailand ครับแต่แคมเปญจะเป็นอะไรเราบอกไหมเราบอกไหมเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิค Republic Furniture น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะก่อนอื่นผมขอแนะนำนะครับ
คนที่อยู่ข้างๆผมนี้คือคุณเต้ปิยรัตน์กัญจาลึกครับจากบริษัทกันตนาอีโวลูชั่นและเป็นผู้บริหารของกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนด้วยนะครับสวัสดีค่ะส่วนแคมเปญวันนี้คืออะไรครับบททดสอบในวันนี้นะครับก็คือการแสดงภาพยนตร์นะเราเตรียมหนึ่งฉากจากภาพยนตร์เรื่องอวสานโลกสวยมาให้นะครับอวสานโลกสวยเนี่ยเป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะครับของบริษัทกันตนาโมชั่นพิกเจอร์นะครับแล้วก็กำลังจะเข้าฉายภายในเดือนนี้ด้วยบททดสอบในแคมเปญคือเล่นภาพยนตร์อวสานโลกสวยแต่ความพิเศษของวันนี้เนี่ยคือเด็กๆ เนี่ยจะต้องจับคู่กับพี่ๆ The Face ซีซั่นที่1เนาะงั้นเดี๋ยวเราเชิญพี่ๆซีซั่นที่1เลยนะครับโอเคเชิญครับโอเคครับสำหรับลำดับนะครับทีมลูกเกดคือทีมที่ชนะแคมเปญมากที่สุดเพราะฉะนั้นทีมลูกเกดมีสิทธิ์เลือกครับว่าใครจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังมาที่3แล้วไงโอเคได้ค่ะทีมพี่คริสเป็นทีม1ค่ะครับแล้วก็ทีม B เป็นทีม2แล้วทีมลูกเกดเป็นทีม3ค่ะรู้สึกอยากอยู่คนแรกเพราะยิ่งอยู่หลังๆมันยิ่งมีความแพนิคให้ก่อนอันดับ1เพราะว่าเขามีประสบการณ์ด้านกระแสงที่ฉันไม่มีเลยก็ให้อันดับ2ส่วนทีมเขาเป็นอันดับ3อ่ะค่ะกติกานะครับรวมซ้อมนะครับ20นาทีนะครับเบนเทอร์สามารถเข้าไปเป็น acting coach ได้ตลอดการแข่งขันเลยนะครับและเกณฑ์การตัดสินแล้วคุณเต้จำไว้ว่าคีย์เวิร์ดคือเมื่อโลกไม่สวยแต่เราสวยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่อยากให้พวกเราเนี่ยมาดูเทรลเลอร์ของหนังเรื่องนี้กันสักนิดนึงก่อนจะได้รู้มากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเชิญชมเลยครับตอนนี้แคร์กำลังถ่ายภาพประกอบ Summer Trick ตอนล่าสุดอยู่เพื่อนๆวันนี้ค่ะแคร์จะมารีวิวซาลาเปาให้ดูนะคะเฮ้ยต้องแคร์ออกมาแล้วอ่ะและนี่ค่ะระหว่างอีไอดอลขี้แอปกับอีนักเขียนขี้จิ้นมึงรู้ตัวไหมว่ามึงอ่ะมันน่าเสพแพ้กูทำเพจให้พวกโง่ๆอย่างมึงฉาต่างหากไงของรางวัลของเราคืออะไรครับวันนี้ผู้ที่ชนะนะครับก็จะได้รับนี่เลยกระเป๋าหนังนะครับจระเข้แท้นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับมาจากสิงคโปร์ชื่อว่าควานเพนนะครับซึ่งกระเป๋าใบนี้เนี่ยมีมูลค่าถึง 250,000 บาทนะครับก็ให้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีความสุขนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันวันนี้คนที่ทำผลงานได้อ่อนที่สุดจะไม่มีสิทธิ์เดินไฟนอลวอล์กนะครับเชิญมาเตรียมตัวได้เลยนะครับหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับโจทย์การแสดงในแคมเปญสุดท้ายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเธอก็ได้แยกย้ายไปเตรียมตัวและแต่งหน้าเพิ่มความมั่นใจเพื่อที่จะไปเจอกับบททดสอบในโจทย์ของการแสดงครั้งนี้ครับพี่จะเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่บีสั่งสมมาในวงการบันเทิงช่วยส่งปีชาติพี่มั่นใจว่าพี่จะมีเด็ก2คนเข้าไฟนอลวอล์กค่ะไม่กวางต้องอยู่ในไฟนอลวอล์กเท่านั้นสวัสดีจ้าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคนที่ชื่อเกรซเนี่ยเขาเป็นโรคจิตเขาอิจฉาเน็ตไอดอลพี่อยากให้น้องตีความในการเป็นคนโรคจิตของตัวเองหนูก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกับตรงที่แบบเข้ามาแล้วยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็พอแล้วแต่ไม่ต้องแบบละครหนูแทบจะแล้วก็เล่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเขาตีความกันว่าเขาจะจิตแบบไหนจะเอกอารมณ์เหมือนเล่นคนเดียวแต่มี2คาแรคเตอร์อยู่ในตัวแต่เน็ตไอดอลที่แบบโลกสวยมันโดนหลอกมันโดนทำร้ายร่างกายมันโดนทุกอย่างเลยจนเก็บกดแล้วก็ไปจับตัวพวกเน็ตไอดอลทั้งหลายมาทำร้ายอะไรเงี้ยด่ากูอีกละลุกขึ้นดึงขึ้นมากูอีกช้ำมึงเนี่ยฉีกให้ทิ้งให้หมดกระจกเนี่ยฉีกทิ้งให้หมดอีกช้ำมึงทำไงให้รู้สึกว่าต้องคิดว่าเกลียดใครฉันไม่ค่อยเกลียดใครด้วยเลยต้องหาคนเก่งก่อนมาเริ่ม
ที่กูทำเพจขึ้นมากูไม่ได้ทำให้คนพวกนั้นกูทำให้คนแบบมึงนั่นแหละอิจฉากูกูเนี่ยนะต้องอิจฉามึงอะอย่างน้อยกูไม่ได้เป็นเมียแจ็คเหมือนที่มึงเป็นก็แล้วกันแล้วมันก็บอกกูหมดทุกอย่างละมันบอกอะไรมึง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 อีกสอนกวางจากประสบการณ์ที่คริสใช้กับตัวเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้ได้ค่ะหน้าขยักขยแยงแบบนี้นะกูจะอิจฉามึงมึงมันไม่ต่างอะไรกับอีก้อยหรอกแค่นึกถึงกูก็จะอ้วกละเป็นห่วงมากที่สุดคือมะปรางแต่วันนี้มะปรางก็อาจจะเซอร์ไพรส์ทุกคนก็ได้แบบนี้นะนี่เหรอนี่เหรอ Net Idol งูงูเล่นได้หมดเลยหงุดหงิดอะไม่รู้ทำไงตบเลยตบเลยมึงอะอยากเป็นเหมือนกูแต่ไม่มีปัญญาได้แต่อิจฉากูไปวันมันไม่จำเป็นต้องเล่นจริงแต่กิติชาติจัดเต็มมากเจ็บมากฉันไม่รู้ฉันเขย่าอย่างนี้เลยมือใหม่มือใหม่หัดเขย่ามึงต้องเจ็บเพราะกูทำให้มึงเจ็บอยู่เข้าใจปะโอเคก็ทำแม่งไปเลยเป็นห่วงติชาเพราะว่าภาษาไทยไม่ชัดแล้วก็ไม่อยากให้โอเวอร์แอคติ้งน้องไม่ต้องกลัวใครเจ็บนี่คือการแสดงทำไมมันบอกอะไรมึงพูดดิพูดดิต้องทำให้ได้ค่ะเพราะอยากเห็นเขาสุดไปมากกว่านี้แล้ววันนี้มันวันสุดท้ายแล้วอะกากไว้ไม่มีผลแล้วอะสนับสนุนโดย Maybelline Hyper Matte Liner ร้านอาหาร Happy Fish ผ้าอนามัย Sophie ครับนอกจากคุณเต้จะเป็นกรรมการของวันนี้แล้วนะครับแล้วยังมีนางเอกในตำนานนะครับที่มาร่วมตัดสินด้วยคุณแอนสีเหลี่ยมพักดีดำรงฤทธิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะและท่านที่สองนะครับเป็นนางเอกจากเรื่องอวสานโลกสวยนะครับคุณสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรามีผู้กำกับจากอวสานโลกสวยครับคุณออนดุษาดอนสวัยครับสวัสดีครับและก็มีโปรดิวเซอร์นะครับคุณเต้นกันกันจารึกครับมาร่วมกำกับด้วยนะครับครับเลยมีของรางวัลนะฮะของรางวัลของเมนเทอร์คืออะไรครับคุณแต่ทีมไหนที่เป็นผู้ชนะเนี่ยครับคราวนี้เมนเทอร์จะได้รับรางวัลจากบริษัท Cortina Watch ประเทศไทยจำกัดนะครับ เป็นนาฬิกาที่หรูระดับโลกเลยนะครับมีมูลค่าถึงกว่า 200,000 บาท 200,000 บาทใช่ครับอยากได้ทำไมเมนเทอร์ดีใจจังเลยอ่ะเมนเทอร์ก็ได้แล้วผู้เข้าแข่งขันที่ด้าน2ก็ได้แล้วและซีซั่น1ของผมอ่ะทีมที่ชนะนะครับพี่ๆ The Face Season 1ก็จะได้รับรางวัลจากศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดนะครับจะไปทำอะไรก็ได้อยู่ในมูลค่า 30,000 บาทครับโอ้โหครับเอาถึงเวลาของแคมเปญเราดีกว่าครับคนที่จะแสดงคนแรกก็คือกวางกับสายครับเชิญครับทำเป็นทีมแรกวันนี้รู้สึกเสียเปรียบนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ตีความไปตามที่เขาบอกว่าเรียลลิสติกได้เลยค่ะแอคชั่นสมาธิสติกวางคิดไปว่าอารมณ์นั้นรู้สึกยังไงก็เล่นไปตามนั้นเลยเป็นไงบ้างวะอยู่กับไอ้แจ๊กกับฟินปะมึงชอบไม่ใช่หรอมีคนมาข้างใครตลอดเวลาฮะมึงแค้นกูเหรอเออว่ะมึงแค้นกูจริงว่ะพูดสิกูทำแผลให้อีพวกโง่ๆอย่างมึงเนี่ยเขาไม่อิจฉาดังหากเล่นไม่ใหญ่มากแต่ว่าทรงใหญ่ทรงกับใหญ่คนอย่างกูเนี่ยนะที่ต้องอิจฉามึงอะฮะผิดละกลัวอิจฉามึงจังคำพูดที่แบบมันนอกบทอะคือมันมาจากข้างในไงโอ้พอไอคนนี้มันพูดมาแบบเนี้ยมันแทบจะพลั้งพลูออกมาบีว่าสำคัญนะเพราะว่าบีเป็นนักแสดงบีรู้ว่าบทมันเปลี่ยนไม่ได้อะเพิ่มมาแต่ความหมายจะต้องประโยคจะต้องไม่เปลี่ยนจากนั้นกูยอมรับว่ากูโง่แล้วมึงคิดว่าคนอย่างกูเนี่ยจะอิจฉามึงฮะอีแคร์คันก่อนครับคันค่ะมันต้องบอกเออกูโคตรอิจฉามันเลยตีความหมายบทผิดในอะล็อกจะมีบางคำจะไม่ตรงกับบทเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกจริงๆที่เราอยากพูด
หลือเวลาอีก5นาทีนะครับมึงทำได้ไงวะฮะมึงทำได้ไงคิดว่ายังขาดอะไรไปไหมสายตามีของความเหี้ยมที่คนมันจะฆ่าคนได้มันจะต้องมีแววตาของความรู้สึกอะไรอย่างก็ยังดีก่อนยอมเป็นเมียมันหรือเปล่าไล่กูฟังหมดแล้วมาเล่าอะไรมึงฟังมาเล่าอะไรมึงฟังมึงบอกกูมามึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้บอกกูมามันเอาอย่างงี้ใช่ไหมได้มึงสวยนะใช่ไหมอีแคร์ชอบนะใช่ไหมมึงอ่ะก็แค่อีสวะน่าดูไม่เป็นโรคจิตอ่ะอีโง่พอแล้วค่ะมันไม่ทันแล้วอีกอันนึงเก่งมากขอบคุณมากขอบคุณนะกวางอักติ้งเนี่ยแค่ภายนอกมันไม่ได้มีความโรคจิตกวางไม่ผ่านค่ะไม่น่ากลัวเท่าไหร่ระบบก่อนไม่ได้เหรอคือเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วอะ Final Walk ก็ให้เป็นเรื่องของดวงเรื่องของโชคแล้วกันคู่ที่สองนะครับตีชาติกับผมครับขอโทษนะอาจจะเจ็บจริงนะเพราะว่าลูกพี่เล่นจริงนะโอเคค่ะก็รู้จักหงในซีซั่นหนึ่งนะคะเลยไม่แน่ใจว่าจะเล่นแล้วช่วยส่งปีชาหรือว่าจะทำให้ปีชาตายก็ไม่รู้นะคะก็แอบเป็นห่วงค่ะพร้อมไหมปีชาพร้อมค่ะแอคชั่นมีหยุดมองก่อนมาเล่นค่ะคือหนูคิดแล้วว่าจะเข้าไปห้องนั้นฉันเกลียดหงมันจะกระชากแกให้เจ็บไปเลยไม่แคร์แค่นั้นถ้ามาเป็นแอปแบลแล้วก็นั่งฟินเวลาพวกอื่นๆมันมาชมเข้าใจหรือยังว่ามันน่าสมเพเข้าใจยังกูไม่อยากให้มาชมทำแผลที่พวกอีมึงโง่อย่างมึงมาอิจฉากูต้องหาอกูมันโง่โคตรอิจฉามึงเลยมันเล่าให้กูฟังหมดแล้วเรื่องของมึงมันเล่าว่าอะไรมันเล่าให้มันฟังไงมันเล่าว่าอะไรมันเล่าอะไรมันเล่าอะไรเมื่อกี้เป็นละครทีวีไปป่ะบอยตีชาเนี่ยดูโวยวายดูไม่เป็นโรคจิตอ่ะมันก็อยู่ที่คณะกรรมการแล้วแหละว่าเขาชอบแบบไหนอะค่ะชอบไหมไม่ชอบแต่อยากให้คนนี้ลดหน่อยเดี๋ยวว่ามันเหมือนน้องเขาทำให้คนโรคจิตกลายเป็นคนบ้าหนูว่ามันแบบมันโอเวอร์ไปนิดนึงเพราะว่าใหญ่ไปหน่อยใช่ค่ะมันกลายเป็นคนว่าที่เหมือนผู้หญิงตบกันในตลาดแบบแย่งผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยถ้าโรคจิตจริงๆอ่ะเป็นอย่างที่เขาบอกว่าเขาจะเอาอะนะคือมันก็เป็นโรคจิตแบบนิ่งๆเหลือเวลาอีก3นาทีครึ่งนะครับแต่รวมๆโอเคละเอาเทิร์นน้อยๆอินเทิร์นเยอะๆแอคชั่นมันเล่าว่าอะไรมันเล่าว่าอะไรมันเล่าอะไรคุณบอกกูมามันเล่าว่าอะไรมันเล่าว่าอะไรมันบอกว่ามึงอะอยากไปเหมือนกูก็ไม่ปัญญาไงแบบเนี้ยนะยังเน็ตไอดูงงๆแอปแปลไรสมองแบบเนี้ยนะกูติชามึงอะก็ไม่ต่างอะไรสิกล้วยดำแค่กูคิดอะกูจะอ้วกแล้วอันนี้น่าจะดีสุดหมดเวลาครับดีมองว่าติช่าดูเรียลลิสติกสุดละแต่ไม่ได้บ้าเลยไม่ได้แบบเพี้ยนล่องลอยไม่ได้ขนาดนั้นวันนี้เชื่อคิดว่าช่าทำได้ดีแต่อยากให้มันแบบถึงจุดที่แบบว่า yes เราชนะเราผ่านไปรอบไฟนอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะติช่าเล่นดีว่ะติช่าเล่นดีนะคู่ที่3ครับมะปรางกับสบีน่าครับวันนี้พี่แค่ขอว่าให้มะปรางมีสติมะปรางอย่าลนแล้วก็ใจเย็นๆมันเหมือนเป็นการ acting ที่แบบว่าจริงๆจังๆแบบครั้งแรกแทบจะรู้สึกในรายการเลยพร้อมค่ะ Action ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าสิ่งที่แกทำอ่ะมันทุเรศปลดเริ่มหมดต่อคืออะไรโอเคคัดค่ะคัดค่ะรอบแรกหนูรู้สึกว่าหนูเป็นตัวเองลืมบทพูดอะไรก็ไม่รู้วนไปวนมาใช่พร้อมค่ะแอคชั่นน้องก็ดูแสแยบไปนิดนึงมองที่กูตั้งเพจเนี่ยกูตั้งพวกนั่งโง่อย่างมึงไงพวกที่อิจฉากูไปวันๆไงเออก็กูมันโง่ไงกูมันโง่ที่อิจฉามึง
จังหวะเขารีบมันเขาไม่เทมันเขารู้ว่าต้องเล่นอะไรคือเขาไม่ได้ฟังคนที่เทค่ะคัดคัดคัดค่ะคัดคัดขออีกทีมะปรางเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะรีบไปหน่อยเหมือนกับไม่ฟังในสิ่งที่สบีน่าพูดมันเหมือนกับว่าเป็นจังหวะรอเขาพูดเสร็จแล้วฉันก็จะได้พูดของฉันแล้วก็พอฉันพูดเสร็จแล้วเขาก็จะพูดอะไรเงี้ยแต่ตอนที่พีคตอนท้ายอะมะปรางดีโอเคค่ะพร้อมค่ะแอคชั่นกูอิจฉามึงเหรอคะแล้วมันบอกอะไรมึงบ้างกูถามอะมันบอกอะไรมึงบ้างมันบอกว่ามึงอยากเป็นแบบกูแต่ดีนะป้าปังมึงอะนะมันง้อมันแค่กูพูดอ่ะกูก็จะอ้วกอยู่แล้วมึงดูหน้ากูไว้สิไปหมดเวลาครับนี่จะดีสุดนี่สุดอันนี้คือเครื่องติดชาเอาถ่านต้องพัดอ่ะจะบอกว่ามะปรางนี่เซอร์ไพรซิ่งที่สุดในโลกเลยไม่คิดเลยว่ามะปรางจะเล่นได้ดีขนาดนี้โอ้โหวันนี้คุณส้มมะปรางเขาเอาออกมาทุกอย่างแล้วค่ะหนูไม่เสียดายแล้วว่าคือหนูคิดว่าหนูพยายามแล้วหนูทำดีที่สุดแล้วอะค่ะผู้สุดท้ายครับจีน่าคาริสาพี่มั่นใจว่าจีน่าเอาโรเล็กซ์มาให้คุณแม่ค่ะอันเนี้ยสิ่งที่หนูจะชนะมันก็คือเหมือนเป็นของรางวัลให้พี่เกตอะซึ่งเขาน่าจะภูมิใจถ้าสมมติหนูชนะพร้อมค่ะแอคชั่นเป็นไงบ้างคะอยู่กับไอ้แจ๊คอะฟินปะมีความสุขกันดีจีน่าเนี่ยขอบอกเลยว่า outstanding แตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงจังหวะดีแล้วดูเป็นโรคจิตมากกว่าคนอื่นอีกเออกูมันโง่กูโคตรอิจฉามึงเลยกูฟังหมดแล้วเรื่องชุดทัวร์ของมึงอะกูแค่จะเล่าอะไรมึงฟังกูถามมันเล่าอะไรมึงฟังฮะมันเล่าอะไรมึงฟังฮะบอกกูไปดิจังหวะไอ้มันดูจิตอะมันดูจิตเนี่ยก็ถ้าเขาบอกว่าเป็นเรียลลิสติกอะจีน่ามันเยอะเกินไปมันคือละครเมโลดราม่าทีวีไอ้เจ็ดไอ้เจ้ามึงก็อันนี้เล่นก๊อปปี้ใช่ไหมเป๊ะเลยอ่ะเขาไม่ได้ดูเลยจริงเหรอไม่ดูเป๊ะเลยอ่ะอีเนี่ยขยันขยันแบบนี้เหรออ้วกหมดเวลาครับไม่ผิดหวังเลยค่ะไม่ผิดหวังเลยพี่มั่นใจเลยว่าคนที่จะชนะแคมเปญนี้คือจีน่าพี่ว่าคนดูตัดสินได้ดีคงไม่จำเป็นต้องพูด ไม่รู้ว่ากรรมการจะชอบไหมแต่สำหรับตัวหนูอะหนูรู้สึกว่ามันที่สุดของหนูแล้วเป็นยังไงบ้างครับเริ่มจากคุณเต้ก่อนดีกว่าโอ้ยกวางไหมคะกวางกวางอ่ะหนูก็ชอบนะคะชอบกวางหนูชอบตรงที่น้องเขาเป็นคนหน้าหวานเวลาพอมาทำอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนรู้สึกได้ถึงความท้าทายใช่ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือน้องเป็นคนที่ขึ้นกล้องมากแล้วส่วนตีชาล่ะครับโอ้โหตีชาเป็นยังไงบ้างตีชาสะใจหนูมากค่ะแต่เราไม่แน่ใจว่าคือฉากเนี้ยเป็นฉากที่มันพีคอ่ะเขาสามารถเล่นได้ดีแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะสามารถเล่นทั้งเรื่องแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ขอติดไว้ในใจหนึ่งคำก่อนนะครับคำมะปรางเป็นยังไงบ้างมะปรางเหรอคะมะปรางก็ดีค่ะในระดับที่ถือว่าพัฒนาการมาเรื่อยๆแรกๆอาจจะดูนิ่งไปนิดนึงแต่พอหลังๆก็แสดงอารมณ์ได้ดีขึ้นคะแนนได้ดีครับแล้วคนสุดท้ายครับจีน่าจีน่าคมค่ะคมเล่นคมเล่นชัดครับก็เป็นว่าตัดสินใจยากมากปีนี้นี่คือแบบโอ้โหสูสีจริงๆเลยเนาะครับสำหรับแคมเปญวันนี้ขอขอบคุณคุณแอนมากนะครับขอบคุณค่ะครับคุณสายป่านด้วยนะครับขอบคุณค่ะและคุณเต้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณพี่แอนนะครับขอบคุณน้องสายป่านนะครับขอบคุณทุกคนครับ
เป็นไงบ้างวะอยู่กับไอ้แจ๊คกับฟินปะมึงชอบไม่ใช่หรอมีคนมาข้างใครตลอดเวลาฮะมึงแค้นกูเหรอเออว่ะมึงแค้นกูจริงว่ะทำไมแค้นเหรอจะแค้นอ่ะนะก็แค้นตัวเองเหอะทำมาเป็นแอปแบลแล้วก็นั่งฟินเวลาพวกคนอื่นมันมาชมเข้าใจหรือยังว่ามันน่าสมเฮ้เข้าใจยังกูไม่ได้อยากให้ใครมาชมกูทำเพจอีพวกโง่ๆอย่างมึงมาอิจฉากูต้องทำโคตรอิจฉาเลยอิจฉาสุดๆว่าน้อยกูก็ไม่ได้อยากเป็นเมียมันเหมือนมึงแล้วกันเล่าให้กูฟังหมดนะเรื่องของมึงแล้วมันบอกอะไรมึงบ้างฮะมันบอกอะไรมึงบ้างกูถามอ่ะมันบอกอะไรมึงบ้างมันบอกว่ามึงอยากเป็นแบบกูแต่ทำไม่ได้นี่ล่ะเนี่ยไอ้เด้ออะไรสมองอย่างมึงอะนะรูปมึงอะเหรออย่างเงี้ยเหรอกูอยากเป็นมึงแน่ใจเหรอฮะสนับสนุนโดยกระดาษเช็ดหน้าคลีเน็กซ์นมตรามีโกผลิตภัณฑ์เยลลี่ตราโยโย่หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันได้ทำแคมเปญละครจบลงพวกเธอทั้ง4คนก็ได้ไปดูแลผิวหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ Final Walk ของ The Face Thailand ในวันนี้ครับผมอยากให้คุณเต้กล่าวสักเล็กน้อยครับเชิญคุณเต้ค่ะครับคณะกรรมการทุกคนหนักใจมากนะครับเพราะว่าทุกคนเป็นนักแสดงที่ดีได้จริงๆนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยแล้วก็ภูมิใจมากๆนะจีน่ากับกวางเนี่ยเป็นมืออาชีพได้เลยนะครับมาปรางเนี่ยถึงแม้ว่าเครื่องจะติดช้าหน่อยแต่ทำให้พวกเราคาดไม่ถึงนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับความสามารถในครั้งนี้นะครับติชาก็แปลกๆดีพิเศษแปลกๆนะก็เป็นนักแสดงที่ดีได้ทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ดาตามเนี่ยขอบอกไว้เลยว่าเป็นการตัดสินว่าแคมเปญนี้นะครับใครจะเป็นผู้ชนะไม่ได้ตัดสินว่าใครเป็นนักแสดงที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นต้องจำไว้ว่าในบทนี้ใครเป็นผู้ชนะนะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนครับขอบคุณคุณเต้ครับเอาล่ะค่ะหลังจากนี้นะคะดิฉันจะขออนุญาตประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะแคมเปญนี้ค่ะครับผมอย่าสบตาพี่และดิฉันขออนุญาตประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะแคมเปญนี้นะคะครับผู้ที่ชนะแคมเปญนี้ได้แก่
ขอแสดงความยินดีกับติช่าค่ะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยค่ะตอนนี้ติช่าไปสแตนด์บายเตรียมไฟนอลวอล์กหลังเวทีกำลังไปเตรียมตัวครับผมทางเราตื่นเต้นครับทางเราตื่นเต้นมากแต่ความตื่นเต้นมันจะต่อเนื่องค่ะและขอให้ฟังให้ดีครับเพราะรายชื่อต่อไปที่ดิฉันจะประกาศคือรายชื่อของคนที่ไม่มีสิทธิ์เดินไฟนอลวอล์ใช่แล้วครับซึ่งดิฉันไม่เกี่ยวคุณก็ไม่เกี่ยวและผู้ที่ไม่ได้เดินไฟนอลวอล์คือเดินไฟนอลวอล์กคือมะปรางค่ะขอเชิญน้องกวางกับน้องจีน่าไปเตรียมตัวเดินไฟนอลวอล์กได้ครับและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องมะปรางอีกครั้งนึงค่ะช่วงหน้านะครับเรามาพบกับไฟนอลวอล์กครับสนับสนุนโดย Maybelline White Super Fresh Liquid Powder Beta Grow Miss Worldwide, let's celebrate If you know me, then you know where to find me. Off in the Bahamas with a bad one behind me. Now live it up, live it up, live it up. Baby, pick it up, pick it up, pick it up. And we gon' vroom, vroom around the world. Vroom, vroom, go get it, girl. Vroom, vroom, that's the way we like to play. And we go.
overseas. If you know me, then you know where to find me. Off in the Bahamas with a band with my hand. Now live it up, live it up, live it up. Baby, pick it up, pick it up, pick it up. And we gon' kill you makes you stronger. Stronger, stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely.
full throttle is oh oh. Swimming in the grotto, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue flow. So hitting so good, it's dripping. I don't would get a ride in the engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it. Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. B to the A, to the N to the G.
can't wait much longer. It needs to happen now. Cause I can't spend the rest of my life chasing you around. I want to get much closer. You need to tell me how, baby. สนับสนุนโดย King Power โรงพยาบาลบางมดกระเป๋าเดินทางคาจิโอนี อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะคะเราจะได้รู้แล้วว่าใครคือ The Face Thailand คนต่อไปใช่แล้วครับแต่ก่อนนั้นนะคะขออนุญาตพูดคุยกับคณะกรรมการสักเล็กน้อยค่ะครเริ่มจากพี่ตือของเราก่อนเห็นน้องๆตั้งแต่แรกจนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ตือลูกเกดสบายดีนะคะก็ตั้งแต่วันแรกนะคะตั้งแต่เห็นน้องมาตั้งแต่เริ่มคัดเลือกตั้งแต่เกือบ600คนในวันนั้นจนถึงวันนี้การที่เราคัดมาเหลือ30คนแล้วเลือกคัดมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้จนถึง3คนอยากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความหัศจรรย์จริงๆนะฮะที่3คนเมนเทอร์ทั้ง3ทำขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่าคุณภาพจริงๆนะฮะแต่การตัดสินใจของคณะกรรมการนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นว่าจากวันนี้วันเดียวการตัดสินใจเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณเข้ามาอยู่ในรายการจนถึงวันนี้อยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าสิ่งที่คุณอยู่ในรายการมันคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้คุณมีเมนเทอร์ที่ดีในการสอนคุณแต่หลังจากวันนี้โลกแห่งความเป็นจริงสนุกกว่านี้ค่ะขอบคุณพี่ตือมากครับแล้วมาถึงพี่ม้าค่ะพี่ม้าอรณภาค่ะพูดถึงน้องกวางหน่อยค่ะก็เห็นน้องกวางครั้งแรกก็ตอนที่ไปเป็นกรรมการตอนช่วงที่เขาเดินแบบกันก็ต้องขอบอกว่าน้องกวางเป็นคนที่หน้าตาสวยมากนะคะแล้วก็รูปร่างก็ดีเหมาะมากที่จะเป็นนางแบบด้วยนะฮะจริงๆแล้วอยากจะพูดรวมๆน้องๆทุกๆคนเนี่ยมาถึงได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยนะคะว่าฟันฝ่ามาไม่น้อยเลยทีเดียวรับรู้อารมณ์เยอะแยะมากมายมีความสุขก็มีทุกข์ก็มีฝ่าฟันมาเยอะมากสนุกก็สนุกไม่สนุกก็มีเยอะแยะมากมายคุณจำบทเรียนทั้งหมดทั้งปวงนี้ไว้ในกิจกรรมทุกๆอย่างที่คุณทำคุณสามารถนำไปใช้เป็นอาชีพได้ในอนาคตข้างหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีที่ไหนที่เป็นโรงเรียนสอนได้นอกจากคุณต้องเอาตัวเนี่ยเข้ามาอยู่ในรายการแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นไม่น่าจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าทุกคนเนี่ยมีความภาคภูมิใจอยู่แล้วในสิ่งที่ตัวเองทำมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรจะเกิดให้มันเกิดค่ะมงกุฎมีอันเดียวไม่สามารถให้ได้หมดทุกๆคนดังนั้นขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณพี่มามากนะครับค่ะท่านต่อไปครับท่านต่อไปเรียนเชิญพี่ฟอร์ดค่ะพี่ฟอร์ดค่ะน้องตีชาเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วชื่นชมน้องตีชานะครับตั้งแต่challenge แรกของ Vogue นะครับซึ่งเป็น beauty shot น้องทำให้เห็นเลยว่าน้องเนี่ยมีความมุมานะอุตสาหะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ทุกๆคนควรจะต้องมีนะครับเพราะว่าเข้ามาอยู่ในโลกของวงการบันเทิงแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับเสมอแล้วก็อย่างตีช่าเนี่ยครับมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือตีช่าเนี่ยทำให้นึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับชื่อเมธินีกิ่งพยมตอนเข้าวงการใหม่ๆขอบคุณพี่ฟอร์ดมากครับผมค่ะนั่นคือคำชมที่ยอดเยี่ยมมากๆจริงๆนะคะพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่อมาตย์ค่ะน้องจีน่าค่ะครับก็เห็นจีน่าจำได้อยู่คนเดียวตั้งแต่วันที่มาคัดเลือกนะฮะใน500คนเนี่ยจำเขาได้อยู่คนเดียวแล้วก็
รู้สึกดีใจกับเขาด้วยที่มาถึงวันนี้นะครับเพราะว่าแคทวอล์กเขาก็เก่งถ่ายแบบเขาก็เก่งการแสดงเขาก็อย่างที่เห็นนะฮะโรคจิตก็ได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดว่าต้องชื่นชมตัวเมนเทอร์นะที่ขัดเกลาจนได้เก่งขนาดนี้นะครับครับขอบคุณพี่ใหญ่มากนะครับขอบคุณค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะครับคุณเต้ค่ะคุณเต้ค่ะกล่าวอะไรสักหน่อยค่ะขอบคุณแฟนๆก่อนเลยขอบคุณแฟนๆนะครับขอบคุณแฟนๆรายการนะครับทุกคนที่ทำให้รายการมีผลตอบรับที่ดีขอขอบพระคุณช่อง3นะครับที่ให้โอกาสรายการนี้บริษัทกันตนานะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่น่ารักทุกท่านนะครับที่สำคัญขอขอบคุณเมนเทอร์มากนะครับสุดยอดจริงๆนะครับขอขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนเป็นเดอะเฟซสำหรับเราทุกคนเป็นเสือเฟซสำหรับประชาชนทุกคนไปแล้วนะครับแต่ว่ามันต้องมีผู้ชนะคนเดียวนะครับพี่เต้ก็ยังไงทุกคนเป็นลูกพี่เต้หมดแล้วล่ะนะเราต้องดูแลกันไปตลอดก็ขอให้ทั้ง3คนประสบความและทั้ง15คนประสบความสำเร็จนะครับแต่ต้องมีผู้ชนะคนเดียวไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีขอเสียงให้พี่เต้เลยครับขอบคุณเต้ครับช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมาตลอดมาถึงแล้วค่ะใช่แล้วครับเรากำลังจะรู้แล้วว่าใครคือ The Face Thailand คนต่อไปซึ่งพวกเราตื่นเต้นมากผมก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันครับและคุณพระช่วยเราสองคนไม่ต้องประกาศค่ะเรารอดแล้วคุณพระคุ้มครองเราสองคนค่ะคุณคะครับเพราะคนที่เหมาะจริงๆที่จะมาประกาศคือซาบีน่าใหม่ซิงเกิล The Face Thailand คนที่หนึ่งค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันเป็นหลุมไปอีกถูกไหมเอาละค่ะเราจะไม่ดึงเวลาอะไรอีกแล้วนะคะครับซาบีน่าพร้อมนะคะพร้อมค่ะคุณพร้อมนะคะพร้อมมากครับทุกคนพร้อมไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านคงกรี๊ดว่าพร้อมอยู่หน้าทีวีและถึงเวลาแล้วนะคะที่ดิฉันจะประกาศว่า The Face Thailand คนที่2คือคือใครครับคือปีชาค่ะและขอบคุณกับปีชาค่ะดีใจด้วยนะครับเราได้ The Best Thailand คนที่สองของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วThe Face Thailand คนที่สองของประเทศไทยค่ะตีช่าครับสมศักดิ์ศรีจริงครับและนี่คือ The Face Thailand คนที่สองของประเทศไทยค่ะชาทีมเมนเทอร์บีสำหรับวันนี้ผมและพี่อมอขอลาไปก่อนครับและพบกันใหม่กับ The Face Thailand ซีซั่น 3สวัสดีค่ะสวัสดีครับ